ดิฉันได้จดไว้แล้วก็อาจจะได้พูดคุยจากการหลังกระทู้ถามด้วยนะคะก็ขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็เห็นใจนะครับท่านณัฐพงศ์ถามมา8คําก็เห็นใจนะครับท่านณัฐพงศ์ถามมา8คําถามเชิญขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการถามครั้งที่2นะครับในส่วนของมาตรการระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับจากการตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีครับท่านธีรรัตน์สำเร็จปานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมทราบดีว่าท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการดีอีนะครับซึ่งท่านเองก็น่าจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการตั้งกระทู้ถามรอบที่2นะครับที่เป็นในส่วนของการวางมาตรการแก้ไขปัญหาระยะกลางและก็ระยะยาวในการลดป้องกันความสูญเสียแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างไรได้บ้างนะครับจึงเป็นคำถาม5ข้อสุดท้ายนะครับครั้งนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีตอบชัดๆซึ่งผมคิดว่าเรามีข้อเสนอที่ชัดเจนมากครับในการทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีด้านแรกครับข้อแรกก็คือในเรื่องของการจัดทำข้อมูลเปิดด้านน้ำครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำท่าหรือว่าน้ำเทศน้ำฝนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาในแม่น้ำลำคลองนะครับแต่หมายถึงน้ำฝนที่ตกไปในป่าเขาที่เกิดปัญหาดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับก็อยากจะสอบถามในเรื่องนี้นะครับว่าทางรัฐบาลมีมาตรการในการติดตั้งนะครับหรือว่าดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตรวจวัดน้ำฝนในพื้นที่ป่าเขาอย่างไรบ้างในส่วนของน้ำท่าครับพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลประตูน้ำหรือว่าเขื่อนในประเทศไทยมีข้อมูลมีโทรมาติดตั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อมูลยังขาดการบูรณาการร่วมกันนะครับในส่วนนี้ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีรู้แนวคำตอบอยู่แล้วว่าต้องตอบอย่างไรอีกข้อนึงนะครับในส่วนของน้ำเทศส่วนนี้รัฐบาลไทยไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนครับว่าประเทศข้างเคียงเรามีการปล่อยน้ำนะครับลงมาที่สู่ประเทศไทยเนี่ยต่อชั่วโมงมีปริมาณมากน้อยอย่างไรทำให้เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการในองค์รวมได้ก็อยากจะสอบถามความชัดเจนครับว่ารัฐบาลได้วางแนวมาตรการในการเจรจาพหุภาคีระหว่างประเทศข้างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่รอบแม่น้ำโขงในการบูรณาการข้อมูลน้ำร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อการจัดการน้ำทั้งระบบในประเทศกลุ่มนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับในเรื่องของน้ำฝนน้ำท่าน้ำเทศอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ครับก็คือเรื่องของข้อมูลเปิด geocoding ครับท่านประธานผมอยากใช้เวลาในการขยายผลตรงนี้เล็กน้อยแล้วเป็นสิ่งที่รัฐบาลนำไปทำได้ทันทีครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดว่าต้องการเปิดข้อมูลทะเบียนบ้านที่ไปผูกกับโลเคชันหรือ GPS พูดง่ายๆคือใส่ทะเบียนบ้านไปเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ GPS ตำแหน่งไหนสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมมโนขึ้นเองหรือคิดขึ้นเองครับประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือสหราชอาณาจักรเขาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสาธารณะครับแล้วแนวนโยบายของรัฐบาลเขาเขียนไว้ชัดเจนมากว่าการเปิดเผยข้อมูล geocoding แบบนี้นอกจากช่วยลดภาระต้นทุนของเอกชนในการดำเนินธุรกิจแล้วยังเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติด้วยจากที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าการจ่ายเงินแทนที่คุณจะต้องทำแมนนวลแต่ตอนนี้คุณจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปนั่งสำรวจเขียนลงกระดาษแล้วมาตั้งเบิกคุณจะทำให้เขาสามารถเบิกผ่านแอปทางรัฐได้เนี่ยเอาแผนที่ดาวเทียมที่จิตด้ามีครับพอดซ้อนคู่กับ geocoding โลเคชันปุ๊บได้ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านได้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกดเข้าแอปทางรัฐสามารถเบิกเงินได้ทันทีซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทำได้วันนี้ครับเพราะการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงไปรษณีย์ไทย3รัฐวิสาหกิจครับมีข้อมูล geocoding 40กว่าล้านจุด40กว่าล้านทะเบียนบ้านอยู่ในมือครับผมประสานไปหลังบ้านครับเขาบอกคำเดียวครับท่านประธานเขาบอกว่ารอรัฐบาลสั่งการถ้ารัฐบาลสั่งการเขาสามารถดำเนินการได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะถามชัดๆครับอยากจะให้รัฐมนตรีตอบชัดๆว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าท่านเห็นด้วยผมอยากให้รัฐบาลสั่งการเลยครับเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เป็น public data เป็น open data ตามมาตรฐานสากลจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของการลดความเสี่ยงไปอีกส่วนนึงในส่วนของป้องกันความสูญเสียครับเมื่อเรามีข้อมูลน้ำข้อมูล geocoding ที่ดีแล้วนะครับเราจะสามารถจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมได้พอเรารู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงภัยน้ำท่วมครับเราสามารถจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพได้ซึ่งอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนภัยตอนนี้ครับเซลล์บรอดแคสต์อยากจะถามท่านรัฐมนตรีครับผมทราบว่าเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแต่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกคำถามนี้อยากได้คำตอบชัดๆครับว่ากรอบระยะเวลาที่เซลล์บรอดแคสต์จะสามารถใช้ได้ไม่ใช่รอร่างประกาศนะครับตามหน้าข่าวล่าสุดใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งของหอเตือนภัยครับผมไปที่อำเภอแม่สายกับท่านประธานพบว่ามีหอเตือนภัยอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในหอเตือนภัยในอำเภอแม่สายเป็นโซลาร์เซลล์ครับฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้หอเตือนภัยไม่ทำงานเหตุผลแบบนี้ครับท่านประธานนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามจะมานำเสนอว่าเป็นปัญหาหน้างานอยากจะให้รัฐบาลลงไปสำรวจโดยเร็วสุดท้ายครับเราจะทราบปัญหาว่าหอเตือนภัยแหล่งไหนตรงไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างคุณต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครับพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศปัจจุบันมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วครับท่านประธานเพียงแต่ไม่เคยซักซ้อมเลยทำให้ทั้งคนและเครื่อง
ม่เคยมีความพร้อมเมื่อภัยมาครับคนในที่นี้หมายถึงใครบ้างหมายถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนแจ้งเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่รู้ว่าเขาต้องปฏิบัติอย่างไรแจ้งเตือนไปแล้วประชาชนรู้ว่าต้องไปอพยพไปที่ไหนในส่วนของเครื่องก็คือเครื่องมือต่างๆครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหอเตือนภัยต่างๆระบบเซลบอร์ดแคสในอนาคตทำงานได้ดีโดยตลอดเวลาก็ต้องมีการเทสระบบสม่ำเสมอใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากจะถามให้ชัดๆเช่นเดียวกันครับจากแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่แล้วทุกจังหวัดทั้งประเทศตอนนี้มีคำสั่งชัดๆจากท่านนายกหรือแนวนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลหรือยังที่จะหยิบแผนเผชิญเหตุเหล่านี้มาซักซ้อมเพื่อให้ทั้งคนและเครื่องมีความพร้อมก่อนที่พายุสุริกจะเข้ามาหรือเกิดเหตุภัยพิบัติในอนาคตครับก็เป็น5คำถามสุดท้ายจากการทำถามครั้งที่2ในส่วนของมาตรการระยะกลางและระยะยาวก่อนที่ครั้งที่3ถ้ามีส่วนที่ท่านรัฐมนตรีอาจจะยังตอบไม่ชัดเจนและผมเหลือเวลาอาจจะขอถามเก็บตกสักเล็กน้อยนะครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณทางท่านผู้ถามนะครับท่านณัฐพงศ์